ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีทุกคนนะฮะกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับผมฟีรัตนนท์ นนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเว็บบันเทิงครับไปดูซะหน่อยครับว่าวันนี้วันศุกร์นั้นนะฮะจะมีข่าวในวงการบันเทิงอะไรร้อนๆรออยู่บ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับและนี่คือคำสัมภาษณ์บางส่วนของนนกุลชานนท์พระเอกหนุ่มชื่อดังที่ออกมาประกาศชัดครับว่ากำลังคุยอยู่กับแอปทักษอ่อนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นถูกจับตาความสัมพันธ์กันมาพักใหญ่ซึ่งต้องมาลุ้นไปตอบพร้อมกันครับว่าคู่นี้นั้นเมื่อไหร่จะพร้อมใช้คำว่าแฟนวันนี้คมบันเทิงของเรานั้นขอพาไปย้อนเส้นทางรักของนนกุลและก็แอปทักษอ่อนกันสักหน่อยครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าแอปและก็นนกุลนั้นเป็นนักแสดงที่ทั้งคู่มีโอกาสมาร่วมงานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอซึ่งแอปเคยเปิดใจเล่าในรายการเต้นรู้โลกรู้เธอบอกว่าที่กองถ่ายปกติเขาจะน่ารักมากจะรอกลับบ้านพร้อมกันถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายเสร็จก่อนเขาก็จะรอต่อมาครับแอปนั้นเคยเปิดใจผ่านรายการ The Standard Pop ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนกับว่าแก่แล้วนะหย่ามาแล้วมีลูกติดแล้วด้วย40แล้วนะคืออยากจะบอกว่าเชื่อไหมมีคนที่เขาพร้อมยอมรับและให้คุณค่ากับเราในก้อนนี้มันมีคนนั้นจริงๆหรือหลายคนด้วยซ้ำที่เขาชื่นชมเห็นคุณค่าและพร้อมยอมรับว่าอยากจะอยู่กับเราต่อมาครับนนกุลและก็แอปนั้นถูกจับตามมากขึ้นหลังมีคลิปโผล่ถือผ้าห่มให้น้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอปขณะที่ตอนนั้นแอปกับพิธามีข่าวให้ลุ้นกันจากนั้นครับก็มีภาพโมเมนต์ต่างๆของนนกุลและก็แอปออกมาให้เห็นเป็นระยะแต่ช่วงเวลาสำคัญนั้นคงเป็นงานเศร้าที่แอปได้สูญเสียคุณพ่อไปซึ่งมีนนกุลอยู่เคียงข้างขณะที่ช่วงวันเกิดของแอปทัศออนนั้นก็มีภาพคู่ของทั้งสองคนออกมาเหมือนการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่คืบหน้าของทั้งสองคนจนในที่สุดวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานนกุลก็เปิดใจครับว่ากำลังคุยอยู่กับแอปทัศออนจนทำให้ชื่อของพระเอกหนุ่มนั้นติดเทรนด์อันดับ1เลยทีเดียวเริ่มกันแล้วครับสำนักงาน Health and Well Expo 2023มหกรรมแสดงสินค้าและความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่งที่จะพบกับสินค้าหลากหลายตอบสนองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุอย่างครบวงจรพร้อมกับคนทัพศิลปินคนบันเทิงร่วมงานแน่นไม่ว่าจะมาคุยโชว์แนะนำสินค้าบอกต่อเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นแซมมี่คาวเวลกองสหรัฐต้าอู่พิทยาหรือต้าอู่ลาดวันต้นกล้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ณฮอ5และก็6ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับหนุ่มกุลกิติคุณครับที่ล่าสุดเนี่ยโดดมาชิมลางละครช่อง7เรื่องแรกครับผมซึ่งตัวชี้แจงครับว่าละครเรื่องนี้นั้นนะฮะได้ลุยป่าเรียกว่าโอ้โหยุงกัดสนั่นเลยทีเดียวแต่ก็สนุกครับเรียกว่าทั้งเรื่องเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมมาคิวผมอ่ะป่าทุกวันเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านป่าหมอกอย่างชุดเนี่ยเราก็จะอยู่ในป่าตลอดเลยเราไม่มีซีนอยู่ในเมืองเหมือนคนอื่นเลยนี่เป็นเรื่องแรกของผมเลยนะครับที่ช่อง7นะครับคาแรคเตอร์เหรอถ้าจะพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ชื่ออาโปนะครับในเรื่องมนตาฟ้าฟื้นของผมเนี่ยต้องบอกว่าตรงข้ามกับตัวจริงผมแบบสิ้นเชิงเลยจริงๆทั้งรูปลักษณ์แล้วก็บุคลิกนิสัยทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยอาโปเนี่ยจะเป็นตัวแบบว่าค่อนข้างจะเป็นแบบหัวโจกในหมู่บ้านเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับผมได้โอกาสพูดคุยกับพี่น้องอนุโดชานะฮะผู้จัดคนเก่งกับละครเรื่องพรหมลิขิตนั่นเองที่ล่าสุดเนี่ยกระแสฟีเวอร์ปังมากๆเลยเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจเกินคาดจริงๆฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นแทนทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็กระแสตอนแรกออกมาคือตกใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็ถามน้องเบลว่าโอ้โหทุกคนก็ตื่นเต้นกันแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็วันศุกร์แบบนี้นะฮะต้องบอกว่า Thank God It's Friday ฮะทุกคนแล้วก็ขอมีความสุขในวันศุกร์นะฮะก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะครับผมกับแคบิวยืน1แคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรีบไปนะฮะบ๊ายบาย